ช่วงเชิญยิ้มเชิญยิ้มลมไอเย็นฮัตตารินี่มันเย็นชื่นใจดีจริงๆเลยเนาะแหมมันแน่นอนอยู่แล้วครับและหลายคนต่างก็ถูกใจในความเย็นของพัดลมฮัตตารินกันทุกคนแหละครับว่าไปคือที่คำนี้ป่ะเขาบอกว่า10ปากว่าไม่เท่าตาเห็นแหม10ตาเห็นไม่เท่ากับมือคำที่ทำอยู่เขาเรียกมือขยำแหมบ้าบอขอทดลองได้ไหมจะได้รู้ว่าตัวไหนมันเป็นความเย็นที่ถูกใจที่สุดได้เลยครับนี่ลองตัวเล็กก่อนเลยครับอุ้ยขนาดตัวเล็กแล้วเนี่ยเป็นไงฮะเล็กพี่หนูเล็กแต่ยิ้มเจี๊ยบเลยอ่ะครับผมตายละอันนี้ก็ยิ่งเย็นขึ้นมาใหญ่อันนี้ก็ชอบแหมเป็นไงอุ้ยอันนี้เหมือนจะดีแต่อันนี้ไม่เย็นทำไมอะฮะยังไม่ได้เปิดอ่ะโอ้เย็นแหมทุกตัวดีหมดเลยอ่ะสนใจเลยเนาะเดี๋ยวดูก่อนนะเอาตัวไหนดีได้เลยฮะใครบวชแล้วเนี่ยไม่มีใครบวชฉันอุทยานอุทยานเออคนแน่อุ้ยนี่แกโลกของเราเนี่ยร้อนขึ้นทุกวันเลยนะแกลิ้นมาเต็มมากเลยจะบ่นทำไมนักหนาถ้าร้อนแกก็นอนอยู่บ้านเปิดแอร์ให้สบายสินอนยังไงอะที่บ้านฉันนะแอร์เย็นไม่เท่าพัดลมฮัตตาริเลยอะแกจริงหรอไม่ต้องแกก็เลยออกมาไงมาขอส่วนบุญไอเย็นฮัตตาริที่ร้านเขาโอ้ใช่สิว่าแต่แกมาทำไมหรอคลายลิ้นก่อนได้ไหมล่ะมาที่นี่ฉันก็ซื้อพัดลมไอเย็นฮัตตาริอะเซ่จริงป่ะซื้อฝากฉันตัวหนึ่งสิโอ้ยเพื่อนพลาพลพลาเพื่อนพลาเพื่อนเฮ้ยถอนใจถอนใจทำไมอะมีเรื่องเครียดอยู่อะเซ่เนี่ยเมื่อเดือนก่อนเลยนะแม่ฉันอะไปหาหมอที่โรงพยาบาลแล้วหมอก็บอกว่าแม่เป็นมะเร็งจริงเหรอแล้วแม่จะทำยังไงต่อเขาก็ไปทำยังไงนะเขากลับบ้านมาเล่าให้ฉันฟังแล้วเขาก็นั่งยิ้มอ้าวยิ้มทำไมเขาบอกว่าเขาไม่กลัวหรอกแค่มะเร็งไม่ได้มายิงมาถามว่าพ่อฉันเข้าโรงพยาบาลตายแล้วพ่อเข้าโรงพยาบาลพ่อเป็นอะไรอ่ะพ่อเป็นบุรุษพยาบาลพ่อเป็นคล้ายดันอ่ะฮะเอาไงเอาไงอ่ะเอาซื้อพัดลมไอเย็นไหมล่ะไม่อ่ะไม่ซื้อไม่น่าขัดแจกเลยมันจะได้แบบว่าเออฉีกไงเอาตัวไหนเดี๋ยวบอกดิตัวนี้ดีกว่า